ประจำวันพุธที่19 กุมภาพันธ์นะครับ2563นะครับผู้แถลงข่าวจะเป็นอาจารย์ในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะครับผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปแล้วก็ตัวผมเองนะครับในแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติที่ปรึกษาระดับกระทรวงในแพทย์ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่โฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมขออนุญาตเริ่มในจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเด็นวันนี้นะครับคือเรื่องสถานการณ์เรื่องความเป็นห่วงต่อบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ท่านคงได้ข่าวว่ามีผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ฮั่นที่จีนเสียชีวิตและข้อสุดท้ายเนี่ยคือมาตรการที่เราทำเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์นะครับเรียนเชิญอาจารย์โสพลครับครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้เองนะครับก็คือเรื่องของเอาสถานการณ์ทั่วโลกก่อนละกันนะครับขณะนี้เองก็เห็นว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศจีนเนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะครับคือหมายความว่ามีคนหายป่วยมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่อยู่ระหว่างการรักษานะครับก็ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับทั่วโลกนะครับยืนยันพบผู้ติดเชื้อจำนวน 75,138 คนนะครับซึ่งเสียชีวิตเนี่ยสะสมรวมกันประมาณ 2,700 คนนะครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนอย่างที่เราทราบนะครับประเทศทั่วโลกที่รายงานขณะนี้ก็มี27ประเทศแล้วก็2เขตบริหารพิเศษนะครับซึ่งเจนว่าในส่วนของประเทศไทยเราเองนะครับถ้าดูสถานการณ์แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างคงตัวนะครับเรามีผู้ป่วยที่รายงานล่าสุด35รายนะครับโดยรายสุดท้ายก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดก่อนหน้านี้นะครับซึ่งขณะนี้ก็อาการดีแล้วนะครับแล้วก็คนที่กลับบ้านไปแล้วในประเทศไทยนะครับมีทั้งหมด17คนนะครับก็เกือบครึ่งนึงนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนป่วยแล้วก็หายป่วยกลับบ้านได้นะฮะในเปอร์เซ็นต์ที่สูงประเทศนึงนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะสำหรับรายที่มีอาการหนักนะอาการก็ไม่มีไข้ในวันนี้นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับวันโดยรวมๆก็จะเห็นว่าทั้งในระดับโลกแล้วก็ของประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจนะครับว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับในระดับภูมิภาคในระดับนานาชาตินะครับก็ส่งผลดีต่อการควบคุมโรคทั้งในประเทศจีนซึ่งมีการระบาดก่อนประเทศอื่นนะครับส่วนประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยก็มีความร่วมมือนะครับแล้วก็ดำเนินการควบคุมโรคได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังติดตามเพิ่มเติมนะครับในส่วนของประเทศไทยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทางท่านผู้บริหารท่านปลัดกระทรวงก็ได้ให้นโยบายในเรื่องของการเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นที่กลุ่มเสี่ยงคนไทยนะครับซึ่งเคยทำงานกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับอย่างที่เราทราบนะครับเราก็มีคนไทยที่ติดเชื้อในช่วงแรกจากการทำงานใกล้ชิดนะเช่นพนักงานขับรถนะครับคนทำงานที่ให้บริการต่างชาตินะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่ถือว่ามีความสำคัญสูงนะครับเพราะนั้นใน8จังหวัดของประเทศไทยนะครับคือกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่แล้วก็เชียงใหม่และเชียงรายนะครับก็จะเป็น8จังหวัดที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจะดำเนินการยกระดับการเฝ้าระวังนะฮะซึ่งไม่จำเป็นต้องกลับมาจากต่างประเทศนะครับแต่ถ้ามีไข้มีอาการทางเดินหายใจแล้วในช่วง14วันที่ผ่านมาสัมผัสนะใกล้ชิดกับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือมาจากต่างประเทศนะครับกลุ่มนี้เราก็จะทำการเฝ้าระวังตรวจสาเหตุการป่วยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นครับว่าระบบเฝ้าระวังเรามีความเข้มแข็งมีการขยายกลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวังถ้าหากมีการแพร่เชื้อเราจะรู้ทันทีนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจทางห้องตรวจการร่วมด้วยนะครับก็เบื้องต้นผมก็ขออนุญาตนำเรียนในส่วนของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการดำเนินงานเฝ้าระวังเพิ่มเติมตามนี้ก่อนนะครับส่วนที่มีข่าวว่าเรื่องนักพูดนักโทษนะครับที่กลับไปที่ประเทศอังกฤษนะครับรายนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมรายนี้เป็นรายที่เราส่งตัวกลับไปเพื่อไปรับโทษนะครับตอนตรวจสุขภาพที่ประเทศไทยก่อนออกเดินทางเนี่ยสุขภาพดีนะครับพื้นที่
ที่อยู่เนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเป็นรายที่ต้องสงสัยนะครับขณะนี้ส่งตัวกลับไปที่อังกฤษเรียบร้อยแล้วแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบนะครับขอยืนยันนะครับรายนี้ประเด็นถัดไปเป็นเรื่องที่มีข่าวมาว่าผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลอู่ฮั่นเสียชีวิตนะครับผมขออนุญาตให้อาจารย์โสพลช่วยนำเรียนในประเด็นดังกล่าวรวมถึงมาตรการด้วยครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการระบาดของโรคจำนวนมากนะครับแล้วก็ผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลนะบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามนะตั้งแต่แพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์นะครับเภสัชทันตะหรือแม้แต่บุคลากรที่ร่วมให้บริการผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าเป็นจุดที่คนป่วยมาหาถูกไหมครับถ้าปริมาณงานไม่มากนะครับการดูแลป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อในบุคลากรเนี่ยก็จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ในประเทศจีนนี่ผู้ป่วยเขา 70,000 กว่าคนนะฮะมากกว่า 80% นี่อยู่ที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยนะครับก็เลยทำให้ในช่วงนั้นนะครับมีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยส่วนหนึ่งติดเชื้อไปถ้าดูจากรายงานเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศจีนติดเชื้อมากกว่า 1,700 คนนะฮะแต่ที่มีเสียชีวิตเนี่ย6คนนะครับแต่ที่น่าเสียใจคือว่าในคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็มีหลายวิชาชีพแต่มีแพทย์2คนนะฮะคนแรกก็อย่างที่เราทราบข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับที่ว่าเสียชีวิตเป็นแพทย์หนุ่มที่ให้การดูแลรักษาแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้ในการโรงพยาบาลนะซึ่งก็มีส่วนในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยอย่างไรก็ตามนะสถานการณ์อย่างเงี้ยไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเรามีผู้ป่วยตั้งแต่เดือนที่แล้วถึงขนาดนี้เนี่ยเพียงแค่35รายนะแล้วก็ผู้ป่วยก็กระจายอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆซึ่งระบบมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยมีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานนะครับบุคลากรของเรานะครับที่ให้บริการการรักษาพยาบาลเนี่ยก็จะต้องมีการฝึกอบรมนะแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนะครับแต่มีอยู่1รายที่เป็นข่าวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่ในวันที่ให้บริการเนี่ยผู้ป่วยรายนั้นถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกคือเขามี2โรคนะฮะยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับก็เลยเป็นรายเดียวนะฮะที่มีการติดเชื้อในประเทศไทยนะฮะแต่การก็อยู่ในระดับที่ดีขึ้นนะครับคืออยู่ในระหว่างการรักษานะฮะเพราะประเทศไทยเรามี1รายแต่ประเทศจีนมี 1,700 คนนะฮะที่ติดเชื้อที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยวันนี้เองทางกระทรวงสาธารณสุขนะโดยกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ได้จัดประชุมทีมงานเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลนะซึ่งก็จะมีทั้งแพทย์พยาบาลบุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมประชุมกันเพื่อซักซ้อมมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันในโรงพยาบาลนะครับเพื่อว่าเราจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันกับในต่างประเทศนะฮะมันก็ขอให้มั่นใจว่าขณะนี้ไม่มีบุคลากรภาครัฐนะฮะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยติดเชื้อนะครับเพราะเรามีมาตรฐานที่นะฮะสามารถป้องกันได้แล้วก็ดูจากการที่เรารักษาแล้วผู้ป่วยหายกลับบ้านได้นะครับระบบของเราก็แสดงว่าระวังไว้ดีนะฮะไม่มีใครได้รับเชื้อเพิ่มที่โรงพยาบาลนะครับเบื้องต้นในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับคงต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับแล้วก็คนที่รักของท่านแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ประเทศจีนด้วยขอนำเรียนนะครับว่ามาตรการปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขทั้งท่านผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงมีความห่วงใยบุคลากรทุกคนนะครับแล้วก็เน้นย้ำการปฏิบัติที่เรียกว่า universal precaution หมายถึงว่าทุกรายของผู้ป่วยเนี่ยเราจะมีการปกป้องตนเองแล้วก็ปกป้องผู้ป่วยเนี่ยด้วยวิธีการมาตรฐานนะครับอย่างครอบคลุมขณะเดียวกันเหมือนที่อาจารย์โสพลเรียนไปแล้วว่าเรามีการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้นะครับรวมถึงฝึกปฏิบัติสิ่งสำคัญก็คือว่าบุคลากรทางการแพทย์ประเทศไทยเนี่ยเรามีการสับเปลี่ยนเข้ามาเพื่ออยู่เวรผลัดกันนะครับจะไม่ให้เหนื่อยเกินไปหรือว่าหนักเกินไปนะครับเนื่องจากว่าเราต่อสู้กับเรื่องนี้มาเนี่ยเป็นเวลาต่อเนื่องและคงจะต้องใช้เวลาต่อจากนี้ไปอีกนานพอสมควรอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือนอกจากการฝึกอบรมการส่งเสริมการให้ดูแลสุขภาพมีการพักผ่อนเพียงพอแล้วหากมีบุคลากรท่านใดเนี่ยมีความเสี่ยง
ก็จะถูกเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังนะครับเพื่อให้การดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้มั่นใจในระบบส่วนนี้ของประเทศไทยได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมขออนุญาตนำเสนอคือว่ามีคำชื่นชมนะครับจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศในเรื่องมาตรการที่สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆจึงอยากจะเรียนผ่านทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับไปยังหน่วยงานต่างๆหรือองค์กรต่างๆยกตัวอย่างอย่างเช่นเขาชมมาในเรื่องของห้างสรรพสินค้าหลายแห่งที่ทำได้ดีนะครับเช่นมีจุดเจลล้างมือนะครับมีการช่วยตรวจคัดกรองไข้ให้ด้วยหลายที่ก็ทำได้ดีนะครับรวมถึงมีให้เอกสารข้อแนะนำนะครับห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเนี่ยมีแบบปฏิบัติที่ดีเลยเช่นทำความสะอาดพื้นที่ที่ยังมีการเสี่ยงต่อการสัมผัสมากขึ้นเช่นในลิฟต์นะครับสายพานของบันไดเลื่อนหรือว่าลูกบิดประตูซึ่งทำความสะอาดค่อนข้างง่ายแต่ขอให้ทำบ่อยขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับและขอเผยแพร่เรื่องดังกล่าวไปด้วยมาตรการการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วนไม่ว่าภาคเอกชนหรือภาคประชาชนนะจะเป็นส่วนสำคัญในการรับมือกับเรื่องดังกล่าวนะครับแล้วก็ทำให้การแพร่ระบาดเนี่ยช้าลงชะลอตัวลงไม่เกิดการระบาดเป็นวงกว้างครับคำถามเลยนะครับค่ะอาจารย์ครับพวงชมพูจากกรุงเทพธุรกิจนะคะอาจารย์จะรบกวนนิดนึงพอดีมันมีความเห็นของนักวิชาการต่างชาติหนึ่งท่านนะคะอาจารย์ที่ออกมาระบุว่าค่อนข้างจะไม่มั่นใจในรูปแบบของการรายงานสถานการณ์ของเมืองไทยว่าอาจจะรายงานต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างเงี้ยค่ะเพราะเทียบจากที่มีนักท่องเที่ยวจีนอาจจะเข้าประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นแต่ว่าประเทศไทยยังไม่มีการระบาดเป็นวงกว้างเหมือนประเทศอื่นๆที่อาจจะมีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าค่ะก็เลยแสดงความไม่มั่นใจต่อการรายงานของเมืองไทยว่ามันจะต่ำกว่าความเป็นจริงหรือเปล่าคะอาจารย์อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับก็คือเวลาเราเห็นประเทศอื่นดีกว่าเราเนี่ยเราก็จะมีคำถามสองแบบแบบหนึ่งคือเขาทำดีได้อย่างไรนะเกิดผลงานที่ดีนะฮะอีกแบบหนึ่งคือสงสัยว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าในมุมของประเทศไทยเราเองเนี่ยครับเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราเป็นประเทศแรกๆนะครับที่มีมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองทั้งที่สนามบินแล้วก็ที่สนามพยาบาลตั้งแต่วันที่3มกราคมนะก่อนอีกหลายๆประเทศเองนะฮะนั่นแปลว่าเราให้ความสำคัญนะแล้วเรายังเป็นประเทศแรกนะครับที่ตรวจเจอผู้ป่วยนอกประเทศจีนนะครับก็คือในวันที่8มกราคมที่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินมาทางมาแล้วก็มีไข้ที่สนามบินถูกแยกมาตรวจรักษานะครับแล้วก็พบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับแถลงข่าวในวันที่13มกราคมนะฮะโดยเป็นประเทศแรกที่ประกาศว่าเราพบผู้ป่วยนอกประเทศจีนซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดนะครับแล้วเราก็มีผู้ป่วยเยอะมาต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มีประเทศเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเห็นว่ามาตรการเราเข้มมาตลอดนะครับการที่เราทำเร็วเนี่ยประชาชนก็จะรับรู้เร็วแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญพูดง่ายคือตื่นก่อนนะครับตื่นก่อนนี่ก็จะต้องทำอะไรได้มากกว่าคนที่ตื่นทีหลังนะครับโดยทั่วไปนะฮะที่มันก็ทำให้ทั้งระบบของเราอะสนามบินนะฮะต่อมาก็ขยายไปท่าเรือด้วยนะโรงพยาบาลนะครับประชาชนชุมชนนะรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยลุกขึ้นมาทำอะไรเต็มไปหมดเลยในเชิงป้องกันคือเฝ้าระวังอย่างเดียวเนี่ยรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่การป้องกันร่วมด้วยนี่สิทำให้ปัญหามันลดลงนะที่ผมต้องถามกลับไปนะไอ้ประเทศเหล่านั้นที่ถามเราเนี่ยนะ เขาทำอะไรในเชิงป้องกันที่สะท้อนว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการแพร่เชื้อนะครับส่วนใหญ่ก็เฝ้าระวังนะครับแต่การป้องกันเราก็ทำเร็วกว่าที่อื่นนะความหนักใจผมอันหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะครับวันนี้ไม่มีผู้ป่วยอยู่ในมือให้แถลงครับ คือเราตรวจคัดกรองมากขึ้นถ้าใครดูกราฟมีกราฟหรือเปล่าแท่งเมื่อวานเนี่ยเราคัดกรองเพิ่มขึ้นอีก2เท่าเพราะเราขยายนะขยาย8จังหวัดคนไทยไม่ต้องไปต่างประเทศนะมารับการตรวจมากขึ้นคนกลับจากประเทศที่เราบอกว่าถ้ากลับมาจากประเทศที่กำลังมีการระบาดในประเทศของเขาเช่นญี่ปุ่นสิงคโปร์นะซึ่งขณะนี้เขามีนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะมีตลอดไปนะถ้าเกิดเขาทำได้ดีเดี๋ยวมันก็จะไม่มีนะฮะเราก็ตรวจเพิ่มนะมีคนไทยกลับมาจากประเทศนี้ก็มาขอตรวจเมื่อวานนี้เราตรวจมากขึ้นแต่เราหาไม่เจอนะจะให้ผมทำไงดีฮะตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเราก็อยากจะให้รู้ว่ามีสถานการณ์ของการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่แน่นอนนะครับนักท่องเที่ยวจีนนี่ลดลงไป 90% นะตอนนี้ไปเดินตามห้างเนี่ยไม่ได้ยินเสียงแล้วนะสมัยก่อนนี้ถ้าไปใครมาพูดใช่ไหมนักท่องเที่ยวตอนนี้ลองไปสิครับ
ห้างดังๆนะไม่ค่อยมีคนละมันก็ตรงไปตรงมาครับเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ระบาดเข้ามาถูกไหมฮะเราก็ไม่มีผู้ป่วยกลุ่มนี้แล้วตอนหลังเราดูสิครับเราก็พบคนไทยป่วยมากขึ้นเพราะเราค้นหามากขึ้นแต่ขณะนี้มันก็เริ่มไม่มีแล้วอะเพราะว่าโรคไม่เข้ามาไม่มีการแพร่ต่อมันก็เลยหยุดนะฮะที่ผมคิดว่าตรงนี้เราก็ช่วยกันดูแล้วกันนะฮะว่าถ้ามีตรงไหนเราจะปรับปรุงระบบเราให้ดีขึ้นได้อีกนะครับแต่จริงตอนนี้ที่หนักใจคือไม่มีผู้ป่วยให้รายงานรายใหม่มีแต่รายงานกลับบ้านนะครับอาจารย์ยืนยันว่าเรารายงานตามข้อความเป็นจริงใช่ไหมคะอาจารย์ต้องยืนยันเลยนะครับในนามกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่มีนโยบายเรื่องการปิดบังเลยนะครับทุกรายเนี่ยเราทําการค้นหาและแถมค้นหาให้วงกว้างมากขึ้นด้วยท่านอธิบายง่ายๆเลยว่าเราเป็นประเทศแรกนะครับที่บอกว่ามีที่รายงานว่ามีผู้ป่วยนอกประเทศจีนนะครับทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขาตื่นตัวเขาตระหนักนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องเรียนเนี่ยว่าถ้าจำได้เนี่ยรายแรกๆของ35รายรายต้นๆเนี่ยเป็นรายที่นำเข้าทั้งหมดเลยถูกไหมครับถ้าตอนนั้นเนี่ยเราไม่คัดกรองเราไม่เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นณขณะนี้เนี่ยคนอาจจะมีการแพร่นะฮะจนเป็นร้อยเป็นพันไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันติดต่อจากคนสู่คนถ้าเราเฝ้าระวังหรือเราเข้าควบคุมไม่ดีเนี่ยคนหนึ่งก็จะแพร่ไปอีก 1-2 คน 1-2 คนแพร่ไปอีก 2-4 คนแต่เราทำในประเทศแรกๆดังนั้นเนี่ยจุดแพร่เชื้อของคนหลายต้นๆเนี่ยเราควบคุมได้หมดนะครับถามว่าคำถามที่ทางผู้สื่อมวลชนถามมาเนี่ยเราเอามาตระหนักหรือมาคิดไหมนะครับเอามาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราตรวจแล้วเนี่ยพบได้น้อยหรือไม่เจอนะครับนอกจากการที่จะยืนยันว่าเราไม่ได้ปิดบังข้อมูลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเพิ่มกลุ่มเสี่ยงนะครับเพิ่มการเฝ้าระวังจากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆอีกเข้าไปขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มคนที่ไม่สบายนะครับมีอาการปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรงถึงแม้ไม่มีประวัติเสี่ยงเราก็ตรวจนะครับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เราตรวจเพิ่มและที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยตามที่ท่านอาจารย์สมควรบอกไปแล้วเราเพิ่มคลินิกไข้หวัดใช่ไหมครับตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นจุดคัดกรองและจุดเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นนะครับหลักการของเรื่องนี้คือว่ายิ่งเราค้นหาเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยโอกาสพบยิ่งมีเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ค้นหาหรือเราไม่ตรวจก็จะไม่เจอนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ความมั่นใจว่าเราเนี่ยเน้นเรื่องการค้นหาการเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงนะครับรวมถึงในกลุ่มอาการคนไข้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมดนะครับสอบถามเรื่องเวสต์เดมนิดนึงหน่อยค่ะว่าเนื่องจากที่ว่าตอนนี้ได้มีคอนเฟิร์มแล้วว่ามีโคโรนาไวรัสคนที่ผู้โดยสารที่ได้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสตรงในเรือตอนที่เขาได้มาขอประเทศไทยขอที่จะเข้ามาพอร์ตอยู่ที่นี่อะค่ะทางเราได้รู้ทราบก่อนหน้านี้ไหมอะค่ะว่ามันมีโคโรนาไวรัสเคสอยู่ในเรือเรื่องนี้คงต้องแบ่งเป็น2ช่วงอะนะครับเหมือนที่บอกเมื่อวานได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าการกำหนดมาตรการเนี่ยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงนะครับแล้วก็มาตรการที่เหมาะสมที่เป็นไปได้นะครับในช่วงต้นเนี่ยเราไม่ทราบนะครับว่ามีผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่ในเรือหรือเปล่าเราดําเนินมาตรการเรียกว่ามาตรการที่ได้มาตรฐานแล้วนะครับก็คือมีการคัดกรองไข้มีการเฝ้าระวังมีมาตรการอื่นๆแต่หลังจากที่เราทราบนะครับว่ามีรายงานจากที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์มาตรการเรายกระดับเข้มข้นทันทีนะครับก็คือการที่ไม่อนุญาตนะฮะให้เข้าประเทศนะครับยกเว้นนะครับกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆด้วยหลักมนุษยธรรมหรือกรณีที่เป็นคนไทยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องถือว่ามาตรการเนี่ยเรามีการปรับตัวอย่างเหมาะสมแล้วครับถามต่อนะคะว่าอย่างกรณีของทั้งเวสต์ดัมหรือว่าเรือสำราญที่จะเข้าไทยค่ะคือในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เรือสำราญจะเข้าจอดเทียบท่าเยอะมากแล้วก็หลายที่ด้วยทั้งแหลมฉบังทั้งภูเก็ตทั้งสมุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระบวนการคัดกรองตรงนี้จะเป็นยังไงคะแล้วก็เรือสำราญที่ได้เข้ามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยค่ะอันนี้ได้มีกระบวนการคัดกรองตรงนั้นไหมคะต้องเรียนว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดอนุมานง่ายนึกถึงเครื่องบินนะครับปกติเครื่องบินจะบินมาที่ไหนเนี่ยเขาจะต้องแจ้ง destination คือแจ้งเป้าหมายปลายทางอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรือก็เช่นกันปกติถ้าเกิดเขาจะมาที่แหลมฉบังจะมาที่ภูเก็ตอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยเดือนหนึ่ง 15-30 ลำที่จะเข้ามาเขาแจ้งปลายทางอยู่แล้วอันนี้ก็คือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่แล้วพอเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้ามาเนี่ยจะมีการทำงานร่วมกันนะครับของเรียกว่า CIQ ก็คือทางด้านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้านผู้ดูแลสุขภาพไม่ว่าเป็นทั้งคนเป็นทั้งสัตว์นะครับเข้าไปทำการตรวจคัดกรองที่เรือ
นะครับโดยก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องมีการแสดงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของสถานะสุขภาวะของเรือสุขอนามัยสถานะสุขภาพความเสี่ยงที่จะนำโรคต่างๆเข้ามาไม่เพียงแต่โคโรนาไวรัสนะครับยังเป็นโรคอื่นๆอีกอันนี้เป็นไปตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคก็ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนขึ้นไปตรวจคัดกรองเฝ้าระวังอันนี้ผมยกตัวอย่างกรณีที่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนนะครับแต่ส่วนเรือบางลำเนี่ยเขาไม่ได้มีเป้าหมายจะมาประเทศไทยเลยนะครับเป้าหมายจะไปที่อื่นแต่ยกตัวอย่างกรณีขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อก็จะขอเข้ามาแวะอันนี้อำนาจในการอนุญาตเนี่ยเป็นของกระทรวงคมนาคมเป็นของกรมเจ้าท่านะครับซึ่งเราประเมินแล้วถ้าเกิดมีความเสี่ยงเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเกิดกรณีแจ้งมาว่ามีผู้เจ็บป่วยขาดอาหารขาดน้ำอันนี้ทางไทยเนี่ยต้องดูแลอยู่แล้วตามกฎการเดินทางระหว่างประเทศนะครับเปรียบง่ายๆเลยเหมือนเครื่องบินมาเนี่ยถ้าไม่ได้บอกว่าจะลงประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพเมืองจีนกรุงเทพหรือว่าอังกฤษกรุงเทพอันนี้บินมาเนี่ยอยู่ๆจะขอลงก็ต้องขออนุญาตลงจอดนะครับจะลงจอดได้โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีฉุกเฉินเช่นมีคนหัวใจหยุดเต้นก็ลงจอดฉุกเฉินได้มาตรฐานเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยเรามี69ด่านทั่วประเทศการดูแลเนี่ยเราทำตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศทั้งหมดครับ69ด่านนี้คือของกรมควบคุมโรคหรือว่ายังไงเป็นด่านของประเทศไทยทั้งหมดนะครับในเรื่องของด่านการด่านควบคุมโรคก็จะมีทั้งบกเรืออากาศทุกด่านเนี่ยเรามีการปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่องการดูแลผู้เดินทางเข้าประเทศอยู่แล้วนะครับอาจารย์คะในมุมของสำรานี่คือสบายใจได้เลยใช่ไหมคะประเด็นครับขอทวนคำถามว่าสบายใจประเด็นหมายถึงว่าถ้าเป็นกรณีเรือสำราญแล้วก็ขอผ่านเข้ามาขึ้นหรือจะลงกันเรามีเจ้าหน้าที่ในกระบวนการคัดกรองตรงนี้ในช่วงสถานการณ์อ่อนไหวตรงนี้มีเจ้าหน้าที่นะครับคือก่อนมีสถานการณ์เนี่ยเราก็ดำเนินการตามมาตรฐานอยู่แล้วในการดูแลสุขภาพนะครับเช่นจะมีโรคต้องห้ามหลายๆโรคที่เข้าประเทศไม่ได้นะครับขณะนี้เนี่ยพอมีเรื่องของโคโรนาไวรัสเนี่ยก็มีการเรียกว่ารวมพลังกำลังคนด้วยกันจะเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยมีทหารเรือเข้ามาช่วยด้วยบางพื้นที่ก็มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาช่วยด้วยนะครับในเรื่องของกำลังคนและมาตรฐานเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับอาจารย์คะรบกวนถามนิดนึงค่ะทราบว่าตอนนี้ทางกัมพูชาค่ะมีการอนุญาตให้ผู้โดยสารบนเรือเวสเตอร์ดัมนะคะลงจากเรือแล้วก็สามารถเดินทางไปพื้นที่ไหนก็ได้ในประเทศเขาประมาณนี้ค่ะอาจารย์ทำให้ประเทศไทยจำเป็นจะต้องประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ประเทศกัมพูชาเพิ่มเติมจากเดิมที่เราก็เข้มข้นในส่วนของผู้โดยสารบนเรือลำนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์ในเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ดูนะครับเพราะว่าจริงคนที่ลงจากเรือก็มีทั้งคนที่ปกติดีซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีคนที่ไม่สบายส่วนน้อยนะฮะซึ่งคนที่ไม่สบายเนี่ยทางประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะตรวจดูว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเปล่านะครับเหมือนรายที่ตรวจพบที่มาเลเซียก็ไม่ได้มีอาการป่วยแต่ว่าพอเดินทางไปถึงเนี่ยมีอาการก็เลยได้รับการตรวจนะแล้วก็ยืนยันว่าติดเชื้อนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับมาตรการระหว่างประเทศที่อยู่ติดกันเราเองก็จะประเมินตามข้อมูลที่มียกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยถ้าหากมีความไม่มั่นใจนะฮะเราก็จะยกระดับของการคัดกรองขึ้นซึ่งทางท่านผู้บริหารกระทรวงสุขก็ได้มอบนโยบายให้ทุกด่านซึ่งรวมทั้งทางบกด้วยนะครับด่านพรมแดนเนี่ยได้ดำเนินการตรวจวัดไข้นะผู้ที่เข้ามานะครับแล้วก็มีการดูอาการทางเดินหายใจร่วมด้วยซึ่งถ้าหากมีประวัติลงมาจากเรือหรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดอยู่ภายใน14วันก็จะมีการเช็คข้อมูลพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของการป่วยถ้าพบว่ามีการป่วยถามถึงเรื่องการยกระดับ8จังหวัดนะคะว่าตอนนี้การกระบวนการคัดกรองจะแตกต่างจากปกติยังไงการยกระดับเป็นยังไงอะคะในส่วนของยกระดับเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าระยะเนี่ยเป็นระยะเรียกว่าเตรียมความพร้อมสิ่งที่ทำสำคัญที่สุดเลยคือระบบเรามีความพร้อมหรือไม่นะครับมีการนำแผนออกมาดูนะครับมีการเตรียมเรื่องฝึกอบรมบุคลากรรวมถึงสถานที่ต่างๆนะครับให้มีความพร้อมที่จะรับมือนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเราบอกว่าเราประเมินแล้วเนี่ยโดยปกติคงต้องมีการแยกระดับพื้นที่ว่าพื้นที่ใดเนี่ยเสี่ยงมากกว่าหรือเสี่ยงน้อยกว่านะครับ
อาจารย์รบกวนนิดนึงค่ะอย่างเคส PUI อะค่ะที่มัน900กว่าค่ะใน900กว่ามันเป็นสัดส่วนตอนนี้มันเป็นคนไทยมากกว่าหรือว่านักท่องเที่ยวจีนยังมากกว่าอยู่อะค่ะอาจารย์ใกล้เคียงกันครับประมาณสัก 45% นะฮะทั้ง2สัญชาติเนี่ยนะครับไทยกับจีนนะครับที่เหลืออีกประมาณสักเกือบ 10% เนี่ยก็เป็นชาติอื่นๆซึ่งเดินทางผ่านเข้ามานะครับแต่ก็มาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยถ้าดูแล้วเราจะเจอคนไทยเข้ามาสู่การตรวจวินิจฉัยมากขึ้นด้วยความสนใจแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ของคนจีนก็ลดลงแต่ทั้งหมดที่พูดเมื่อกี้นี่คือดูภาพรวมตั้งแต่ต้นจนเรื่องถึงขณะนี้นะครับถามต่อเนื่องจากพี่เขานิดนึงค่ะว่าในจำนวนนี้ค่ะเป็นผู้ที่มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับทางจีนประเทศเดียวหรือว่ากับประเทศอื่นๆที่มีรายงานการระบาดนะคะอาจารย์อย่างเมื่อตอนต้นที่เล่าให้ฟังครับพอเรายกระดับการเฝ้าระวังเพิ่มเรื่องของอาชีพเรื่องของคนที่เดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดเพิ่มเติมจากจีนนะครับก็จะมีคนที่เข้าข่ายสองอันเนี้ยเข้ามาร่วมตรวจวินิจฉัยนะครับคือมารับการตรวจใน2วันที่ผ่านมาเพื่อนไม่แน่ใจว่ามีกราฟที่เตรียมไว้หรือเปล่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูก็คือแท่งมันเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าเลยในช่วง2วันที่ผ่านมานี้จากกลุ่มที่เราขยายเป้าหมายการเฝ้าระวังแต่ก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสครับผมกล่าวตอนต้นว่าเราเพิ่มกลุ่มเฝ้าระวัง1ในเชิงพื้นที่นะครับ2ในเชิงกลุ่มอาการเห็นว่าตัวเลข900กว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย 2-3 วันเนี่ยเราเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นเพราะว่าจะเป็นคำตอบนึงอย่างเป็นรูปธรรมเลยที่บอกว่าไม่ได้มีการปิดบังข้อมูลใดๆนะครับและเป็นการค้นหาเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มเสี่ยงครับเป็นในส่วนของกรุงเทพประมาณเท่าไหร่หรือว่าต่างจังหวัดเท่าไหร่อ่ะพอจะอธิบายได้มั้ยกลุ่มควบคุมโรคดีกว่านะครับถ้าดูจากจำนวนทั้งหมด900กว่านะฮะอยู่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณสัก300กว่า1ใน3นะฮะถัดลงมาก็จะเป็นพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกของประเทศไทยแถวชลบุรีระยองนะครับประมาณสัก100กว่านะฮะพอดีผมมีกราฟอยู่นะเดี๋ยวให้ดูได้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพื้นที่แถวเชียงใหม่กับภาคใต้คือแถวภูเก็ตนะครับใกล้เคียงกันประมาณสัก100กว่านะฮะวันหลักๆก็จะเป็นภาคกลางกรุงเทพนะตะวันออกภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆก็ยังมีน้อยนะครับเป็นกลุ่มอาชีพอะไรเป็นหลักอะคะก็เป็นคนที่เป็นนักเดินทางหรือไม่ก็ที่ว่าทำงานให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับเป็นหลักทั้งกลุ่มนี้ต้องรอผลแลบกันหมดเลยไหมคะส่วนใหญ่ออกหมดแล้วครับถ้าจะเหลืออยู่รอผลตรวจอยู่เนี่ยก็ไม่มากฮะอยู่ประมาณสัก80กว่าคนนะที่เคลียร์แล้วจาก957เนี่ยเคลียร์แล้วไป800กว่าคนแล้วนะครับเห็นว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย100คนเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็คือผลแลบทราบเกือบหมดละอีก800กว่าคนเนี่ยกลับบ้านอาการปกติดีแล้วอาการส่วนใหญ่ก็เป็นไข้หวัดนะครับถามขออนุญาตถามถึงเรื่องประเด็นญี่ปุ่นนิดนึงอะค่ะคือตอนนี้เหมือนกับสถานการณ์ทั้งคนก็บอกว่าคือสาธารณสุขเนี่ยขอความร่วมมือให้เลี่ยงการเดินทางใช่ไหมคะแต่หลายคนก็บอกว่าจองตั๋วจองทัวร์จองทุกสิ่งอย่างไว้หมดแล้วถ้าจำเป็นจะต้องเดินทางไปจริงๆกระบวนการคัดกรองจะต้องคัดกรองตอนเขากลับมาด้วยไหมคะหรือวางแผนงานตรงนี้ยังไงไว้บ้างคะต้องเรียนว่าเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับข้อแนะนำก็คือว่าถ้าท่านเลี่ยงได้เนี่ยก็ขอให้เลี่ยงเหมือนอย่างตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อตั๋วเดินทางหรืออะไรก็ขอให้เลื่อนออกไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องเดินทางไปจริงๆเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการปฏิบัติตนของตัวเราเองรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับอันที่สองเนี่ยแน่นอนพื้นที่เสี่ยงก็คือตรงที่มีคนหนาแน่นอย่างเช่นในรถไฟฟ้าในที่ที่มีคนมาชุมนุมกันมากๆนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่เสี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันพฤติกรรมสำคัญเลยก็คือพฤติกรรมการล้างมือเพราะว่าส่วนใหญ่จะติดต่อมาทางมือมากที่สุดและสิ่งสำคัญที่เน้นย้ำสุดท้ายคือว่าเมื่อเดินทางกลับมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีอาการไม่สบายให้แจ้งแพทย์แน่นอนครับเวลาท่านผ่านที่
ด่านต่างๆที่สนามบินเนี่ยเรามีการคัดกรองอยู่แล้วนะครับว่ามีอาการไข้ไม่สบายหรือเปล่าขอให้เข้าใจในส่วนนี้นะครับว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยเราทำเพื่อดูแลสุขภาพนะครับช่วยในการดูแลสุขภาพท่านท่านได้พบคุณหมอเร็วเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่ท่านจะหายจะเป็นปกติเนี่ยจะดีที่สุดละนอกจากมาตรการที่เราจะป้องกันการแพร่ระบาดนะครับการคัดกรองเป็นลักษณะดังกล่าวครับนะครับรวมถึงเมื่อท่านกลับมาแล้วถ้าท่านไม่สบายท่านไปโรงพยาบาลท่านก็บอกคุณหมอว่าช่วง14วันที่ผ่านมาเนี่ยเราไปไหนมาบ้างนะครับขอถามคำถามอีกคำถามนะคะเห็นเพจข่าวลงว่ามีการตรวจเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มของแพทย์เองหรือบุคลากรทางการแพทย์ค่ะมีการตรวจไปมากน้อยขนาดไหนยังไงบ้างแล้วอะค่ะเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองในส่วนนี้ครับก็ก่อนจะตอบอันนี้นะอยากให้ดูแท่งกราฟอันนี้ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าล่าสุดเนี่ยเราขยายพื้นที่ในการเฝ้าระวัง8จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับเห็นว่ากราฟแท่งเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเลยนะหลังจากที่เราเริ่มขยายพื้นที่แล้วก็กลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มพิเศษที่ว่าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจมีไข้แล้วก็รักษาผู้ป่วยมาก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะมาตรวจได้นะฮะก็อยู่ในแท่งนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งก็ถือว่ามันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยยังปลอดภัยอยู่ไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพราะขณะนี้เนี่ยนอกเหนือจากรายที่กล่าวถึงเมื่อตอนต้นนะยังไม่มีรายอื่นอีกนะครับเห็นกราฟที่อาจารย์โสพลแสดงเนี่ยขึ้นเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกคือช่วงที่เราปรับลดไข้นะครับจากว่าคนที่มีไข้เนี่ยไม่สบายถ้าไข้38หรือไข้แค่ 37.5เราก็ถือว่าดึงเข้ามาสู่การเฝ้าระวังละอีกช่วงหนึ่งเนี่ยคือการเพิ่มพื้นที่แล้วก็เพิ่มอาการอย่างเช่นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ป่วยนะฮะอื่นๆที่มีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันนะครับก็จะดึงเข้ามานะครับถึงแม้ไม่มีประวัติเสี่ยงหรือประวัติเดินทางเลยก็ตามได้ค่ะขอความรู้นิดนึงค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่ค่ะสภาพอากาศมันกลับมาเย็นอีกครั้งเนี่ยค่ะอย่างนี้เราต้องแบบมีการดูแลหรือว่าเฝ้าอะไรเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะขอความรู้หน่อยค่ะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีเฉพาะเชื้อไวรัสโคโรนานะครับก็ยังมีไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อหวัดทั่วไปที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นอะดีโนไวรัส RSVพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการดูแลร่างกายให้อบอุ่นนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะฮะรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะครับคือหมายว่าถูกหลักโภชนาการนะครับก็จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคได้นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องไข้หวัดใหญ่มีวัคซีนป้องกันนะฮะใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็สามารถที่จะไปรับบริการได้นะครับถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงนี่จะฉีดฟรีนะแต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับอาจารย์รบกวนเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอย่างที่เราขยายพื้นที่คัดกรองเป็นญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ค่ะทีนี้มันมีเคสอย่างเช่นคนที่มาต่อเครื่องที่สิงคโปร์เพื่อมาไทยอะค่ะที่เขาต้องรอสิงคโปร์4ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะพอเขากลับมาถึงเมืองไทยเขาต้องเฝ้าระวังอะไรนอกเหนือจากคนที่ไปเที่ยวในสิงคโปร์หรือเปล่าคะต้องนำเรียนนะครับว่า1ไม่อยากให้ระบุประเทศเน้นลงไปเพราะเชื่อว่าประเทศเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยากให้มองว่าพื้นที่ประเทศใดเนี่ยที่เขาพบเรียกว่า local transmission มีการแพร่ในประเทศนะครับแล้วสิ่งที่เราออกคำเตือนลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อให้ประชาชนนี่แหละมีความตระหนักมีการระวังตนเองกับสุขภาพสำหรับคำถามที่ว่ารออยู่ที่สนามบิน4ชั่วโมงนะครับถามว่าโอกาสมากไหมเมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วคงไม่มากนะครับถ้าเกิดเรามีพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่ดีที่สนามบินนะครับเช่นสวมหน้ากากอนามัยมีพฤติกรรมการล้างมือไม่ได้ไปสัมผัสคนป่วยนะครับอย่างไรก็ตามถ้ากลุ่มดังกล่าวเนี่ยไม่สบายเนี่ยขอแนะนำว่าให้แจ้งประวัติการเดินทางกับแพทย์นะครับทางแพทย์เนี่ยแล้วก็ทางทีมเฝ้าระวังเนี่ยจะมีดุลพินิจในการตัดสินใจนะครับนะครับบรรยากาศดีนะครับขอบคุณมากนะครับขอให้ท่านปลอดภัยแข็งแรงครับเคสของสภาพ